สวัสดีนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมราฟนะครับพาร์ทที่10กันแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาแวะตรงพื้นที่พื้นที่สำรวจอีก1จุดนะครับเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนกับศูนย์ควบคุมนะครับวิทยุครับผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากหายูโทเปียซะมากกว่านะครับซึ่งอาจจะหายากหน่อยหรืออาจจะยังไม่มีครับไอตอนนี้เนี่ยก็หาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่ผมลองอ่านเม้นดูนะครับเห็นมีคนเม้นอยู่เยอะเลยนะว่าทำไมผมไม่สร้างที่กรองน้ำเลเวล2เลยครับใช่ลืมไปเลยลืมไปว่ามันมีด้วยครับเนี่ยคือแบบนะลืมไปเลยครับมันแบบนะลืมไปเลยผมพูดกี่รอบแล้วเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับขนนกเนี่ยผมมีเยอะแล้วครับโยนลงไปให้จอร์ดเด็กเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะหาของใต้ทะเลก่อนนะครับเอ้ยตรงนั้นมันน่าสอยจริงๆเลยเว้ยสอยถึงไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงมั้งครับเดี๋ยวลองไปยืนดูตรงขอบบันไดก่อนครับแม่งเสียวเนี่ยเสียวล่วงมานี่เอ้ยติดเว้ยมานี่โอ้มันไม่ได้สแครปเมทัลนะครับเสียใจนะเพราะมันหายากนะไอแผ่นเหล็กเนี่ยนะฮะโอเคเราจะไปดำน้ำนะเพื่อไปหาของกันนะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกด้วยว่าถ้าเราติดใบเรือเพิ่มเนี่ยเรือมันก็จะเล่นไวขึ้นนะครับอันนี้ผมขอให้จริงเหอะนะฮะผมไม่อยากจะสร้างให้มันลกพื้นที่เล่นแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะลองสร้างอีกอันนึงดูนะครับแล้วก็ลองไปดูนะว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ slow life นะครับก็คือไปเรื่อยๆนะครับชีวิต slowly ก็ได้นะครับแป๊บนึงจอดโอ้โหแป๊บนึงหาไม่เจอไว้กูขึ้นก่อนดีกว่าเราต้องเห็นตัวมันก่อนนะครับเสียวดากเอ้ยหาทางติดกูขึ้นไม่ได้เสียวจอดมากเลยครับเสียวดากเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะลงไปไฟกับมันเนี่ยเราต้องเห็นตัวมันก่อนนะแล้วก็ลงไปบวกกับมันได้ง่ายๆหน่อยนะครับเพราะถ้าลงไปแบบนี้เนี่ยมันซุ่มดันไงโอ้ยตูดขมิบเลยทีเดียวมันงับสตูดบิดเลยครับนี่จอดที่เผลอตลอดนะครับเราจะมาทำที่กรองน้ำเวล2กันนะครับซึ่งมันบอกไว้ว่านะครับเห็นมีคนบอกว่านะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้ฟืนนะมันก็แค่รอกรองจากแสงแดดนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนผมว่ามันกรองไม่ได้ละมั้งเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้แสงแดดกรองด้วยนะครับเอาไปวางครับโอ้โหอันเบลล์มเลยเว้ยงั้นตรงนี้เลยละกันนะครับตรงนี้ที่โล่งๆซะด้วยจัดไปแล้วตอนกลางคืนมันจะ แล้วมันจะได้น้ำไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมสร้างสัก2อันละกันเนอะเพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจเลยนะฮะขี้เกียจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะไปต้มน้ำบ่อยๆด้วยนะครับรอกรองน้ำดีกว่าอันนี้ก็ดื่มเลยด้วยครับหลอดอาหารกับหลอดน้ำล่อแร่แล้วใครจะเดี้ยงเต็มแก่นะครับดื่มซะหน่อยดื่มอีกโอเคตักแล้วก็ต้มครับแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองฟืนด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่ฟืนในการต้มน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็เปลืองนะโอเคไปนอนก่อนละกันครับเราไม่ชอบตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนมันเป็นอะไรที่ทำให้การมองลำบากนะครับโอเคแล้วก็กินอาหารเลยด้วยนะครับหิวแล้วกินเนื้อฉลามเลยเอ้ยเอาเนื้อปลาดีกว่าครับมันมีแค่5ชิ้นเองเอาให้หมดเลยครับจะได้ไม่ลกพื้นที่ช่องด้วยกัด3คำนะหลอดอาหารก็เกือบเต็มหลอดโอเคเอาไปเก็บ4ตัวแล้วก็ไปดูซี่กรองน้ำยังไม่ได้ แล้วมึงจะทำเอามาเด็กตอนไหนแล้วจอดโอ้โหจอดไวอะครับมันแอบมาเด็กตอนไหนแล้วไม้ผมหายเลยครับมึงต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตบอกเลยเดี๋ยวผมจะลงไปหาของด้วยนะแล้วก็จะฆ่ามันด้วยครับอีหกประมาณนี้ผมว่าน่าจะฆ่ามันได้ครับมานี่หันมาแล้วเฮ้ยจ้าเกือบสักทีนึงโอเคจิ้มได้แค่2ผมจะขุดสแครปเมทัลนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันขาดครับผมนะครับผมขาดเยอะมากแล้วก็ใช้คราบของได้เยอะมากเช่นกันครับเพราะงั้นต้องขุดเก็บเอาไว้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยจอดเดียวจอดโอ้โหไม่เห็นตัวครับนี่คือไม่เห็นตัวมันครับโดนลอยตูดเลยโดนลอยตูดเลยไหนวะขอหาตัวใหม่อีกทีครับผมจะนะครับจับทิศทางมันแล้วก็ฆ่ามันก่อนเลยดีกว่าก่อนจะลงไปฟาร์มพวกแร่เหล็กด้านล่างเนี่ยมาเ
Come on baby Come on baby เอ้ยจิ้มได้ทีเดียวครับโอเคทีเดียวก่อนแอะผมฆ่ามันก่อนดีกว่านะครับเราจะไม่ละสายตาจากมันนะครับนี่มาแล้วมาแล้วอันนั้นๆเนาะอย่างงี้ไม่ดีช็อกเข้าไปตายเออตายครับเซอร์ไพรส์มากนี่แน่แล้วก็ใช้หอกไม้จิ้มนะครับเพราะถ้าเราใช้หอกเหล็กจิ้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียของครับเพราะเดี๋ยวหอกเหล็กมันจะพังไวขึ้นนะครับโอเคก็ครับเผื่อเอาไว้เลยด้วยนะครับอีกอันนึงออกซิเจนช่างมันครับตอนนี้เรายังอยู่น้ำตื้นนะครับก็ขุดได้อีกสักพักนึงก่อนจะขึ้นไปขุดไปสแครปเมทัลอย่างเยอะส่วนแร่อย่างอื่นผมจะไม่เอาเลยครับอย่างจำพวกทรายหรือว่าหินเนี่ยผมไม่เอานะครับผมเอาแค่แร่เหล็กกับสแครปเมทัลนะครับเอาแค่2 อย่างนี่แหละแล้วก็ใบกัญชาด้วยนะครับใบกัญชาด้วยนะครับเก็บไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างใบเรืออีก1อันด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันแล่นเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ขอหาของก่อนอันนี้เป็นหินนะครับมันไม่ใช่แร่นะครับผมดูออกนะครับว่าอันไหนหินหรือว่าอันไหนแร่นะครับผมมีตาทิพย์ไหนวะข้างล่างส่วนใหญ่แร่น่าจะเกิดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีครับก็คือไม่มีเราจะพูดทำมะเขือดองอะไรโอเคขึ้นดีกว่าครับเหมือนจะไม่มีแล้วแร่เหล็กก็ด้วยน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วคิดว่านะครับขึ้นไหมขึ้นดีไหมดีเปล่าขึ้นดีเปล่าขึ้นเถอะกูจะตายแล้วหัวโปรหัวไปติดโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูน้ำสิเย้ ยังไม่ได้เลยครับเอ๊ะมันนานขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับถ้าเกิดมันนานขนาดนี้นะผมว่ามันต้องสร้างไว้หลายๆอันนะครับมันถึงจะคุ้มหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นเขาว่าถ้าเกิดเราสร้าง1อันเนี่ยแล้วก็เติมด้วยขวดนี้นะครับมันจะเต็มขวดเลยนะครับก็คือดีมากนะครับดีมากๆโอเคไปต่อเลยแล้วกันนะครับจอดใหม่มาพอดีเลยเว้ยโคตรเด็กไปเลยครับนี่ชื่อจอดหัวเพื่อนเองเปิดดูเรดาร์หน่อยสิมันยังระบุที่เดิมนะครับโอเคแบตก็เหลือครึ่งแล้วด้วยแล้วก็อ๋อลืมท่อสมอเรือก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงไม่ไปลืม Let's go ตามหาวันพีซต่อไปนะครับนกมาไข่ไว้ยังมีแต่ขนนะครับส่วนไอ้กรงนกเนี่ยผมว่าผมจะสร้างที่อื่นด้วยนะครับสร้างตรงอื่นนะเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเดินมาบ่อยนะแล้วก็เดี๋ยวนกมันจะบินหนีไปนะครับมันก็เลยไม่มาไข่ต่อเราจะสร้างตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะมาสร้างใบเรืออีกอันนึงก่อนนะครับผมจะเล่นด้วยความเร็วสูงครับตอนนี้ผมจะ the flash I am the flash แล้วก็ใส่ฟืนนี่ครับย่างก่อนอีแล้วก็เรือใบเอ้ยใบเรือดินี่ครับสร้างได้ด้วยโอเคจัดไป1อันแล้วก็วางตรงไหนเดี๋ยวไม่โคตรใหญ่เกะกะมากครับตรงนี้เลยไหมตรงนี้แม่งซ้อนกันเนี่ยมันดูแล้วขัดลูกตามากเอ้ยตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็หมุนถูกแล้วใช่ป่ะกลางไปเรือเย้ yeah! หมุนสิเร็วขึ้นจริงอ่ะเปล่าก็เดี๋ยวลองหุบดูดิหุบกลับแล้วก็ลองดูความเร็วของของที่มันลอยมาติดกับเรือเรานะครับขอสังเกตแป๊บหนึ่งนะว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคแล้วก็กลางดิเร็วขึ้นจริงอ่ะครับมันเร็วขึ้นจริงเหรอจริงเลยครับไม่ใช่ว่าโดนดักควายแล้วนะจะฆ่าน้องนี่หรือเปล่าเฮ้ยวันนี้พอดีกูหิวเนื้อซะมากกว่าหิวไข่เอาแหละได้กินเลยครับเนื้อนกคอยส่องอยู่นี่ครับคนนกอย่างเยอะแล้วอ่ะจะเก็บตรงไหนอีกวะเนี่ยแบตเตอรี่เอามานี่ละกันครับผมไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันชาร์จเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆนะครับผมจะเก็บขนนกแทนแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเต็มแล้วนะส่วนแบตเตอรี่นี่ก็ say goodbye bye bye เจอกันนะครับเจอกันเมื่อชาติต้องการบ๊ายบายโอเคอันนี้ของลอยมาติดเย้ yeah! สุดยอดติดเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูเรดาร์ใหม่ครับแผนที่ใหม่มายัง อยู่ทางขวาเหรออยู่ทางขวาคือผมต้องพายเรือไปทางด้านขวาครับแถมตั้ง 1,400 เมตรผมว่าตรงนี้เนี่ยบายบายดีกว่าเนอะบายบายไม่ไปเลยครับไกลเกิน
แถมมันอยู่ทางขวาด้วยเราก็ขี้เกียจพายครับคือมันไกลอ่ะมันไกลมากนะครับคือถ้าเกิดมันเกิดตรงด้านหน้าเนี่ยเราก็จะได้ให้เรือมันไปเลยนะครับแบบว่าไปตามแรงลมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ทางด้านขวาเนี่ยเราก็สามารถหมุนได้แหละเพียงแต่ว่ามันจะไปช้าหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าแรงลมเนี่ยมันไปพัดตรงไปไงมันไม่ได้พัดไปทางด้านขวานะครับมันเลยทำให้แรงลมเนี่ยมันช้าหน่อยเอ้ยทำให้เรือมันไปช้าหน่อยนะครับประมาณนั้นแน่งงป่ะเออนะกูพูดอะไรกูก็งงนะเก็บเนื้อก่อนดีกว่าปุ๊บแล้วก็ใส่เนื้อด้วยครับนี่เนื้อไก่ไม่ใช่ดิเนื้อนกครับคือคล้ายๆน่องไก่แต่มันเป็นเนื้อนกนะครับแล้วก็ผมจะอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดฐานเรือด้วยนะครับให้กลายเป็นเหล็กนะครับโดยเฉพาะตรงมุมนี้เลยครับจอร์จแม่งชอบมาแทะครับกูจะให้มึงฟันหักสักซี่สองซี่ซะหน่อยอ้าวขาดเหล็กโอเคไปเอาเห็ดเอ้ยไปเอาเห็ดไม่ใช่อ่ะไปเอาเหล็กก่อนนะครับกูจะไปเอาเห็ดซะแล้วเหล็กเออนี่เหล็กนะครับพอดีมันติดปากครับคือมันคล้ายๆกันแน่มันพูดคล้ายๆกันนะครับกับตรงนี้เลยครับนี่แน่ติด2อันเลยครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จอร์จหน่อยจอร์จบอกโอ้ขอเทสหน่อยนะกรอบกรอบกรอบฟันแตกแน่เองไอ้จอร์จแล้วก็สแครปเมทัลนี่ได้มา24เลยครับเริ่มเยอะแล้วเริ่มกลับมารุ่งเรืองแล้วครับนะครับไอ้สแครปเนี่ยแผ่นเหล็กนะครับเริ่มรุ่งเรืองแล้วส่วนหินผมก็มีเยอะนะแอร์ก้อนเดี๋ยวทิ้งเลยละกันครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอเกาะเนี่ยผมจะแวะสักหน่อยละกันเฮ้ยตัวนี้แน่นอนครับแน่นอนพุ่งมาอย่างนี้แน่นอนนั่นไงเอามึงครับทีใหม่ซะแล้วตีแน่จอดบอกกูรู้หรอกแน่งับทีใหม่ซะเลยใช้ได้นี่ว่าหลักแหลมขึ้นนะจอร์ดไม่เจอกันนานของก็ลอยมาเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวขอไปดูเรดาร์ใหม่อีกทีก่อนว่ามันเปลี่ยนจุดแล้วหรือยังนะครับจุดเดิมเปลี่ยนไปหรือยังอุ้ยลืมปิดด้วยชิปหายเปลืองแบตนะเนี่ยลืมปิดครับลืมปิดไม่ทันและแบตแม่งเกือบหมดครับแบตใหม่เลยด้วยละกันนะครับเราต้องหายูโทเปียนะครับยูโทเปียแล้วก็ผมอ่านเมนต์นะผมเจอคนถามว่ามันคืออะไรนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือถ้าอยากจะรู้เนี่ยอยากเห็นภาพนะครับให้ไปดูเมื่อพาร์ท8นะครับเป็นการโปรโมทคลิปเก่าของตัวเองเลยด้วยนะครับให้ไปดูพาร์ท8นะก็จะรู้นะครับว่าไอ้ยูโทเปียเนี่ยมันรูปร่างเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าให้ตอบว่าคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากที่อ่านนะครับจากที่ไปอ่านมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าอาจจะมีคนอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ปลอดภัยนะครับประมาณนั้นแน่ก็ไม่รู้ว่าจริงอ่ะเป่านะครับไม่รู้ว่ามีจริงด้วยหรือเปล่าตรงนั้นซากเรือผมไม่เอานะครับซากเรือเนี่ยผมจะหาเกาะครับตอนนี้เจอเกาะเล็กๆผมก็แวะก่อนเลยด้วยนะฮะต้องไปฟาร์มของฟาร์มไม้หน่อยแหละแล้วก็อะไรต่ออีกว่าจะคราฟอะไรต่ออีกว่าหอกก็ค่อยคราฟก่อนละกันครับมันใช้แร่เยอะนะครับเนี่ยดูดีใช้แร่อย่างเยอะเลยตั้ง2ก้อนบวกกับตัวน็อตอีกนะครับอีก1ก็รู้ๆแล้วก็คือใช้เหล็กเนี่ยใช้3ก้อนนะครับบันไลเกิดเลยทีเดียวเล่นเอาซะจนเลยครับคราฟทีเนี่ยเดี๋ยวเอาไปกันใช้เอ้ยเอาสาหร่ายไปหลอมก่อนนะครับนี่ smoke weed everyday โอเคแล้วก็อะไรอีกว่าเนื้อเนื้อคุณย่างเสร็จแล้วนี่ครับเนื้อไก่เรามากินเลยนะครับเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำต้มหน่อยละกันนะผมว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องทำอะไรก่อนครับผมว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างครับอย่างเช่นถ้าเกิดตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรให้มันเกิดการระเหยขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตรงแก้วตรงกระจกนั้นแล้วก็มันก็ไหลลงมานะครับอาจจะเป็นทรายหรือว่าดินนะครับในเมื่อเราไม่มีดินก็ต้องเอาทรายครับผมลองดูสิไม่ใช่ฮะผมว่ามันไม่น่าใช่แบบนี้ครับคือมันโอ้ยหิวน้ำแป๊บนึงคือผมกองไว้ตั้งนานแล้วมันยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวน้ำทะเลไงว้าวไปคิดอะไรดินทรายหอยหลอดยุ่งยากไปเปล่า น้ำทะเลไงครับลองใส่ไปดูสินี่ไงหอยหลอดเอ้ยหอยปลาทูนะครับมันจะสกัดนะครับมันจะสกัดต้องใช้คำว่าสกัดมันจะกลั่นเกลือออกในอ้อนี้แล้วก็ใส่เพิ่มได้ด้วยเจ็ดเคตักใส่เป็นถังเลยครับเป็นแกลลอนเลยมั้งเนี่ยเผลอๆ
ตักใส่ตักใส่เต็มแล้วครับบอกกูเต็มแล้วอย่าใส่อีกอย่าล้นนี่ครับตักใส่เรื่อยๆเลยโอ้สุดยอดนี่ครับแม่งแทบล้นคราวนี้ก็รอนยาวๆนะครับเททิ้งก่อนเดี๋ยวผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนเม้นนะครับว่าพี่ครับมันต้องเอาน้ำไปกรองนะครับผมอยากจะบอกมากเลยว่าดูให้จบก่อนก็ได้นะครับก่อนจะมาเม้นเนี่ยเอ้ยกรองไม่อะไรไม่ทันบายบายรู้สึกคลื่นเริ่มมาครับมันเรือจะโครงเคลงแปลกๆนะครับคลื่นเริ่มถาโถมเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนสิจุดใหม่เลยครับ1,300เมตรแบตก็เหลือโคตรน้อยเราต้องเก็บแบตเอาไว้เปิดดูตอนที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับเก็บแบตไว้ก่อนนะครับเก็บแบตไว้ก่อนสายไปเก็บครับหลักฟิสิกส์ของมึงเอาไปเก็บเลยต่อไปเซฟก่อนด้วยนะครับแล้วก็คราฟแบตเตอรี่เพิ่มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้แบตนะครับสำคัญมากฝนตกด้วยขอบคุณครับไอ้นี่เอาไปทิ้งครับเปลืองพื้นที่ช่องเอาไปโยนทะเลเลยครับไปเป็นอาหารจอดซะเอ้ยเกือบทิ้งผิดเกือบชิบหายแล้วไงแล้วก็คราฟแบตเตอรี่โอเค1ก้อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องนอนก่อนด้วยโอ้แต่ว่าบางครั้งผมก็ชอบวันฝนตกนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครเห็นน้ำตาของฉันโอ้โหหล่อจุงเบยนอนดีกว่าสลัดความน้ำเน่าออกไปไงฝนก็ยังตกอยู่แฮะแล้วจะทำอะไรแป๊บนึงนึกก่อนครับตัดต้นไม้ครับลืมพอดีเครื่องดีเลย์ครับเมื่อตะกี้เนี่ยเครื่องดีเลย์เดี๋ยวตัวนี้แน่ๆครับแน่ครับแน่ฟันแตกไปกูยืนมองเลยงับไปกูกินสักทีด้วยไอ้เจ็บนี่แน่ จอร์ดบอกมึงควรตีนได้โล่เลยนะซ้อมก่อนครับนี่ครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยด้วยนะแบบว่า 36.25% นะครับเป็นเศษเลยทีเดียวซึ่งกว่ามันจะแทะพังเนี่ยก็ประมาณสัก 2-3 ครั้งใหญ่ๆเลยครับก็คือรอเลยนะครับรอได้เลยให้มันแทะเล่นไปเลยครับเก็บของมาเลยด้วยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแล้วละมั้งครับอาจจะ900แล้วมั้งลองดูสิ 1,000 ครับ 1,076 เมตรโอเคก็แวะก็ตรงอื่นค่อยก่อนแวะก็หมุนก่อนหมุนโอ้โหตรงนี้ก็ต้องหมุน2อันเลยเว้ยเสียเวลาโคตรผมว่าลบทิ้งสักอันดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเร็วขึ้นนะมันน่าจะปกติครับความเร็วปกติเลยละมั้งโอเคพายไปก่อนนะพายไป Come on ตรงนี้มีของด้วยมีกล่องด้วยกล่องอะไรวะน่าสนใจครับซึ่งไอ้กล่องเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะได้พวกน็อตสกรูซะมากกว่านะครับมันจะไม่ได้ของอะไรแปลกๆหรอกแต่ก็ไม่แน่หรอกนะก็ไม่แน่อาจจะได้ปืนก็ได้ครับ เดี๋ยวนี่มันคนละเอ้ยชนทอสมอเลือกก่อนโอ้โหเกือบไปแล้วมันแนบเนื้อกันเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ฟิชเชอริงฟิวชั่นกันหรอกถอยก่อนแนบเนื้อเกินไปครับไปพอไหมพอแล้วไปหน้าสักนิดนึงโอเคพอก่อนครับหยุดสต็อปโอเคปล่อยก่อนดีกว่าให้มันเลี้ยวไปทางขวาหน่อยนะครับอุจุจุ holy shit oh my god oh my god เรือเริ่มเปลี่ยนทิศโอ้โหเรือเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วครับอย่าเปลี่ยนโอ้เกือบไปกินก่อนละกันนะครับไอ้นี่เปลืองพื้นที่ช่องอย่างแรงเลยนะฮะไอ้นี่ด้วยครับไอ้นี่ชิ้นนึงเอาไปหลอมด้วยแต่ก็อะไรอีกว่าครับไอ้นั่นครับนี่ที่พายครับไม้พายเหลือพลาสติกเอามาสักโหลนึงสินี่พลาสติกเรายังเยอะของอื้อฟูนะครับอื้อฟูครับจัดไปหนึ่งอันแล้วก็ครับอะไรอีกครับกูลืมและช่างมันเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีไปตัดต้นไม้ก่อนดีกว่านะครับเอาของไปเก็บด้วยของมันล้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างกล่องเพิ่มด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยของมันเริ่มจะเต็มหมดแล้วนะครับเต็มแบบเก็บไม่ได้แล้วนะฮะใส่ไม้แพลงเพิ่มไปด้วยนี่แร่ไปเก็บกระจกเก็บบานพับเก็บไอ้นี่สแครปเมทัลไปรวมเหลือเศษ1ชิ้นไม่ทิ้งแน่นอนนะครับไม่ทิ้งแน่นอนเอาให้เหลือเศษชิ้นเดียวเนี่ยแล้วก็นี่เอาไปเก็บกินสักชิ้นนึงก่อนดีกว่าเริ่มหิวแล้วด้วยเด็กส่วนน้ำเดี๋ยวค่อยดื่มครับวัชราไปเก็บที่เหลือเก็บใส่ตัวโอเคถูกต้อง
เอาละไปตัดไม้ต่อเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนตัดไม้ขอไปดูก่อนว่าเราจะได้ของอะไรนะจ๊ะเฮ้ยจงหูเกือบเอ้ยเกือบเอ้ยโอ้ยเกือบเปลี่ยนอาวุธไม่ทันใจหายเปลี่ยนอาวุธไม่ทันนะมันหล่นเฮ้ยหล่นไปหน่อยฉันกลัวทุกครั้งที่เห็นจอร์ดมาเอ้ยปีนปีนไปดูก่อนนะครับว่ากล่องนี้ได้อะไรบ้างฟึ๊บอู้อื้อฟูอีกแล้วอะบานพับ1อันนี่ก็คุ้มแล้วครับกับสแครปเมทัลอีก2นะฮะก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าดีอยู่ก่อนนี้ต้นไม้น้อยไปหน่อยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช่เดี๋ยวต้องสร้างหอกเพิ่มด้วยครับหอกมันเริ่มเจ๊งแล้วนั่นน่ะดูดิหอกเนี่ยโคตรสำคัญครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ผมฟาร์มหมดแล้วแล้วก็มีเก็บเมลอนด้วยลืมไปแล้วก็เก็บสีไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมสะสมสีครับแล้วก็ร้อยสีเยอะๆเอาล้นแล้วเหรอร้อยสีเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการบรรเลงนะบรรจงสีบนเรือผมนะครับแต่ตอนนี้เก็บสะสมไว้ก่อนนะฮะเราได้สีมาก็อีก2ครับเพิ่มเอาไปใส่ครับใส่เครื่องปั่นรอเตรียมพร้อมปั่นโอเคก็เอาของไปเก็บเลยด้วยครับตอนนี้เริ่มล้นไม่ได้ล้นแล้วนะครับล้นแล้วก็โอเคครับก็สำหรับเกมลาฟนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้านะผมจะไปตรงจุดนี้นะที่มันบอกในเรดาร์นะครับว่ามันคือที่ไหนนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นบอกข้อมูลของโลกนี้อีกด้วยก็ได้นะครับก็ไม่รู้แหละนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ